สวัสดีค่ะดาราไลน์วันนี้นะคะอยู่กับปุ่นแล้วก็พี่ด้านั่นเองนะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันรัวๆเลยเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะอย่างที่พี่ด้าเนี่ยมีการเกริ่นกันไปต้องบอกว่าทำเอาสาวกแล้วก็แฟนคลับ NY เนี่ยตกอกตกใจกันยกใหญ่นะคะเนื่องจากว่าล่าสุดค่ะทางด้านของสาวยาย่าเองป่วยหนักถึงขนาดล้มกลางกองถ่ายจนต้องหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนส่วนสาเหตุเนี่ยก็มาจากการแพ้ยาฆ่าเชื้อค่ะที่เพิ่งก็มาทราบภายหลังอีกบอกว่าเหตุผลที่ยาย่าเองต้องกินยาฆ่าเชื้อเพราะว่าได้รับอุบัติเหตุกลางกองถ่ายทำให้มีการบาดเจ็บที่นิ้วจนต้องเย็บถึง3เข็มด้วยกันค่ะพอทราบแบบนี้เนี่ยก็ยิ่งทำให้แฟนๆเนี่ยตกอกตกใจกันยกใหญ่เลยค่ะก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ค่ะเจ้าตัวจะต้องมีลิมิตในการรับงานมากขึ้นไหมนะคะแล้วก็ทางด้านของคู่จิ้นคนสนิทค่ะอย่างณเดชน์คุกิมิยะจะให้กำลังใจยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าค่ะที่ทำให้ฝ่ายชายเนี่ยต้องตามไปเฝ้าถึงกองถ่ายเลยเดี๋ยวเราไปถามกันด้วยค่ะพร้อมถามไปถึงเรื่องที่นางเอกสาวชื่อดังชาวไต้หวันนะคะอย่างเรนนี่ยางมีการโพสต์ชื่นชมการแสดงของสาวยาย่าจากภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รักค่ะบอกว่าการแสดงของยาย่าเองเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูจริงใจมากได้ยินแบบนี้ยาย่าจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะไม่ได้เป็นลมนะคะไม่ได้เป็นลมค่ะก็จริงๆตอนที่เห็นคลิปอันนี้ก็ตกใจเหมือนกันว่าอ้าวลงด้วยเหรอคือไม่ได้อยากให้คนเห็นแบบเราในสภาพขนาดนั้นแต่ว่าคือมันมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆในกองแล้วหนูต้องไปเย็บ3เข็มค่ะแล้วหมอให้ยาแก้แพ้ซึ่งสรุปแล้วหนูแพ้แต่ไม่รู้ว่าอาการที่กำลังเกิดขึ้นคืออาการแพ้ใช่ค่ะก็กินไป3เม็ดก็เลยแบบแพ้หนักก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลใช่ๆค่ะด้วยการแพ้ยาค่ะมันจะแบบหลอดลมมันจะตีมันจะแบบหัวใจเต้นแรงความดันตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไม่รู้ว่าอ๋ออันนี้ก็แพ้ยาหนูก็นึกว่าหนูเหนื่อยหรือว่าแบบเห็นเลือดเยอะแล้วตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเรากำลังแพ้ยาอยู่จุดที่รู้สึกแบบว่าไม่ไหวแล้วแบบต้องไปโรงพยาบาลคือทุกคนบอกว่าหนูแบบทุบหน้าอกเพราะว่ามือสั่นเขาก็เลยบอกว่าย่าๆกลับไปหาหมอเถอะอะไรอันนั้นคือผ่านไปแล้ว1วันใช้เวลาแบบเป็นเดือนกว่าจะแบบเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูสุขภาพดีแข็งแรงค่ะมาเยี่ยมค่ะก็ดูแลค่ะก็น่ารักมากด้วยมั้งคะแล้วก็เหมือนว่าช่วงนี้คือต้องยอมรับว่าหนูทำงานหนักมากๆแล้วก็บางทีก็เบลอๆแบบโอ้ยอุบัติเหตุเยอะมากๆในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบมาให้กำลังใจเยอะวันวาเลนไทน์สหถูกต้องรู้เรื่องอ่ะเพราะเอาจริงๆถ้าเกิดวาเลนไทน์ทุกปีก็จะมีภาพของคู่เนี้ยออกมาอยู่ตลอดแต่ว่าปีนี้พอบอกว่าทุกวันเป็นวันวาเลนไทน์อ่ะก็อย่าลืมปล่อยรูปมาให้ดูด้วยละกันนะคะอยากเห็นนะคะใช่ค่ะ